ัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้จะมาทานก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่น้ำทิพย์นะจ๊ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะคะหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยยังเป็นหมอกอยู่เลยเวลาเที่ยงเดี๋ยวจะข้ามไปซื้อเครื่องดื่มข้างหน้าค่ะตามกันมาค่ะเพื่อนๆช่วงเวลาเที่ยงนะคะดูที่หมอกหนาหมอกหนามากได้แล้วจ้ะตอนนี้ก็มาดูวิธีนะคะแม่น้ำทิพย์มือลูกชิ้นของแม่น้ำทิพย์นะคะโอ้โหทำแบบชำนาญมากปึ๊บอันนี้ทำแบบสดๆเลยนะคะที่ปั้นนี่ลูกชิ้นปั้นสดเนี่ยค่ะแค่ถ่ายแค่ตรงมือเนี่ยพี่เห็นป่ะมันจะได้ดูใช่มั้ยถ่ายแค่ตรงมือพอเพราะว่าหน้าแม่น้ำทิพย์ยังไม่สวยเหมือนลูกชิ้น อนุญาตแค่โอ้ยดูเดี๋ยวลอยกันตุ๊บปองตุ๊บปองแม่ครัวแม่ครัวนะคะแม่ครัวลูกชิ้นแม่น้ำทิพย์นี่ค่ะนี่แล้วก็ใส่จะดูตอนปั้นนี่ค่ะตอนปั้นอย่างนี้นะคะนี่เห็นมั้ยคะแล้วก็ตักขึ้นมาเนาะนี่แล้วก็เอาไปใส่ในลูกชิ้นกลมสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยด้วยค่ะรอมา3เดือนแล้วเนี่ยนางก็เพิ่งมาถึงวันไหนจะได้กินลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาดูลูกชิ้นสูตรแม่น้ำทิพย์นะคะต้มหลายหม้อจังเลยเด้งๆดึ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 งๆเลยนะคะทำไมถึงต้มหลายหม้อจังล่ะคะแม่น้ำทิพย์หม้อเดียวไม่ได้หรอคะมันก็ได้แต่ว่าอันนี้เราก็เอามาไว้อีกหม้อหนึ่งเพิ่มความต้มหม้อนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาหม้อนี้ต่อนะคะต้มหม้อที่สองเพื่อความอะไรไม่ทราบเหมือนกันต้องถามแม่ครัวนะคะสูตรล้างตรงนี้ออกด้วยไงพี่ล้างแล้วน้ำจะได้ไม่เข้มข้นใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนี้เราจะแบบเร่งไฟแรงเลยนะให้เขาเดือดให้เขาฟูนิดนึงอ๋อตอนแรกใช้ไม่ได้ใช้ไฟแรงไม่ได้ใช้ไฟแรงคือให้เขาเซตตัวเฉยๆอันนี้เราก็หลังจากนั้นก็ติดฝาต้มถ้าใครอยากติดตามต้องไปดูสูตรช่องแม่น้ำทิพย์เมืองสองแฟชีวิตในเยอรมันนะคะแล้วก็นางจะมีเธอจะมีสูตรที่แบบว่าไม่เหมือนใครมีสูตรเต็มๆนะคะอันนี้ถ่ายแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ถ่ายแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะไปติดตามได้นะคะอ๋อนี่ไงเพื่อนๆนี่ค่ะหม้อที่2นี่คือเร่งไฟแดงทำให้ลูกชิ้นฟูเด้งมากเลยค่ะก็จะให้ฟูเด้งๆความลับเปิดแล้วนะคะความลับเปิดเผยแล้วนี่ค่ะเด้งฟูเด้งดึงดังเด้งกระลึงตึงดังดูซะเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยน่าทานมากลูกชิ้นเนื้อโฮมเมดนะคะใส่อะไรคะใส่หัวหอมแล้วก็หัวไชเท้าอ่ะแล้วก็กดสต็อปไปก่อนแล้วก็มาถ่ายที่หม้อใช่นี่จะทำน้ำซุปวันนี้อันนี้น้ำซุปนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่น้ำทิพย์นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวอันนี้เราก็ลวกผักนะจ๊ะลวกผักปั๊บเขย่าได้แล้วมันพอไหมน้ำทิพย์แบบพอแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นของพี่ขออนุญาตเอามือจับนะคะมือสะอาดนี่ของน้ำทิพย์หนึ่งจับพอไหมคะเอากี่จับจ้ะน้ำทิพย์เอากี่จับเอาจับเดียวก็พอแล้วค่ะนั้นของพี่ก็จับเดียวโอ้ของพี่ทำไมจับใหญ่จังเยอะไปแล้วโอเคพอชิ้นนะคะกี่ลูกดีคะขายชามนี้อ๋อ4ลูกพอค่ะ4ลูกอะค่ะ4ลูก10บาทนะคะ4ลูก10บาทไม่ว่างค่ะไม่ว่างกำลังทำก๋วยเตี๋ยวมาเอาเองเลยค่ะนี่น้ำซุปนะคะอันนี้ก็น้ำซุปนะคะเอาอะไรมั่งคะเอาหัวใช้ได้เอาหัวใช้เท้า1อันพอค่ะ10บาทเอาไป1หัวไอ้นิวพี่ไม่ว่างจ้ะเนี่ยกำลังขายดีเธอเห็นไหมกำลังขายดีที่กำลังน่ากินนะลุกเนาะของนิวนี่อืดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าน้ำจะเอาก็บอกนะพอไหมพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปโรยต้นหอมผักชีต่อกระเทียมใส่แล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็ใส่ผักชีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะใส่หอมค่ะใส่อะไรคะเนี่ยกึ่งช่ายตั้งอันนี้เราใส่มะนาวแทนนะคะใช่เห็นชิ้นมะนาวป่ะถ่ายเห็นชิ้นมะนาวนะจ้ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยอันนี้ชิมก่อนนะคะพริกไทยอันนี้อร่อยเนี่ยไล่ทิพย์อร่อยหน่อยนะจะปนกันเดี๋ยวไม่รู้อร่อยอันไหนแกะยากเป็นไงมั่งนิวก๋วยเตี๋ยวอร่อยกินไม่พูดไม่จาเลยหิวอร่อยมากๆอร่อยมากๆพริกป่นล้ำล้ำแกเจ้าล้ำขนาดเจ้าขนาดเจ้าลูกชิ้นเป็นจะได้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นชิ้นกับล้ำลูกชิ้นกับล้ำลูกชิ้นนะโอ้ในใส่พริกป่นลูกชิ้นเนื้อทำเองโฮมเมดลูกชิ้นโฮมเมดนะคะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวโยนใหญ่เลยโอ้โหแม่ค้าใส่เดี๋ยวจะน้อยหน้ากันแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนี่พริกที่เหลือน่ะว้าวแล้วก็คนเนี่ยมันต้องยีไข่นกกระทานะคะให้มันขึ้นฟูอ่ะวันนั้นพี่เพนเขาไม่ได้แบบทำใช่ไหมไม่บอกผู้ช่วยก็เหมือนนะคุณครูอันนี้กระเทียมซื้อเหรอพี่ถือว่ามันไม่ค่อยหอมถือว่าลงแล้วรอบที่หนึ่งยกที่หนึ่งแป้งรักกระแตนลงแล้วอันนี้รอบหนึ่งรักกระแตนถือโบได้กระแตนยงโยถือกูทักดอกขึ้นป่าแล้วต่อไปเขาก็จะทำรอบที่สองอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งกดก่อนคิ้วเลิศแล้วได้คิ้วนี่คือเลิศแล้ว